ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญครับด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันนะครับว่าขั้นตอนการจัดพิมพ์บัตรประชามตินั้นโปร่งใสไม่มีการล็อกสเปคครับมีรายงานนะครับว่านายกฤษดาบุญราชครับปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดที่มท 0310.4/5-2537 นะครับโครงการสัมมนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนะครับนายประทีปกีรติเลขาครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธานนายชาติชายณเชียงใหม่โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกกต.เป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการ22คนได้แก่รองปลัดกระทรวงหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอธิบดีทุกกรมที่ปรึกษาด้านกฎหมายรองอธิบดีกรมการปกครองผู้ช่วยปลัดกระทรวงผู้ว่าการและผู้อำนวยการวิรัฐวิสาหกิจในสังกัดส่วนกรรมการและเลขานุการนะครับได้แก่รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารงานส่วนภูมิภาคและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการปกครองท้องที่สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวครับมีอำนาจหน้าที่ก็คือสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญของกรท.นะครับกำหนดแผนแต่งตั้งอนุกรรมการระดับจังหวัดอำเภอครับแต่งตั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะทำงานต่างๆดำเนินการจัดโครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกอวิทยากรระดับอำเภอหรือครูขอและวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านหรือครูคอกำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินการของจังหวัดและอำเภอครับและสุดท้ายนะครับก็เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและด้านอื่นๆตามกรท.มอบหมายครับด้านนายคำนูลสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าวิปสปท.นะคะก็บอกว่าแม้ว่าสปท.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงประชามติโดยตรงแต่ก็เคยให้ความเห็นในประเด็นคำถามพ่วงทางสนช.จึงขอความร่วมมือให้สมาชิกสปท.เข้าเป็นอาสาสมัครในการชี้แจงโดยมีจำนวน48คนใน9กลุ่มจังหวัดซึ่งในวันที่13พฤษภาคมนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกับการบรรยายสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญโดยมีนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรท.ค่ะขณะที่นายสุภชัยสมเจริญนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงการจัดพิมพ์บัตรออกเสียงประชามตินะครับว่าขณะนี้กกต.นั้นได้จัดประกวดราคาแต่ละโรงพิมพ์และยืนยันว่าไม่มีการล็อกสเปคบริษัทใดมีศักยภาพตาม TOR ก็มาประกวดราคาได้ใครให้ราคาต่ำสุดและโรงพิมพ์มีประสิทธิภาพไม่ใช่ให้ราคาต่ำสุดแต่ไม่มีประสิทธิภาพพิมพ์บัตรได้ทันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะจ้างได้นะครับโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานทุกระยะและยังมีคณะกรรมการชุดลับไปตรวจสอบอีกเป็นการตรวจสอบภายในอีกครั้งเพื่อความโปร่งใสครับ